ักแล้วเมื่อลูกของทั้งสองฝ่ายต่างมีคนรักที่หมายปองอยู่แล้วสัญญาใจของคนรุ่นพ่อจะมีความหมายต่อไปหรือไม่ชมลิเกคลุมถุงชนในก่อนบ่ายคลายเครียดจบแล้วมาชมมาสเตอร์คีย์มหาสนุกค่ะมีเสียงหัวเราะความบริสุทธิ์พรหมจารีของฉันพรหมจารีหรือพรหมเช็ดเท้าโอ้โหพรหมอย่างเธอขายตามซอยรามอินทราทั่วไป2ผืน 1,000 บาทจี้บอกท่านเศรษฐีให้นะว่าตัวฉันใจของฉันเนี่ยมีให้กับพี่สำราญคนเดียวเท่านั้นบาทนี้ที่บ้านมีกระจกมั้งไหมดำอย่างเธอเนี่ยลายทั้งตัวคุณตาปันเนี่ยถ้าผู้หญิงแบบนี้เลยอย่างนี้เลยในโลกนี้เลยมีเธอคนเดียวเอาเก่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าเธอไปยุ่งกับสำราญอีกแล้วก็ฉันจะฆ่าเธอทิ้งต้นเธอแล้วก็ดองเธอแต่ไม่ท่านใหญ่ท่านใหญ่เช็ดน้ำตาเช็ดน้ำตาแล้วมองกันได้ไหมว้าวพี่กำลังเศร้าอยู่นะอิ่มเอ๊นางเอกเขาต้องเศร้านางเอกเขาต้องร้องเศร้าอดให้เขาทีแกเศร้าจริงๆครับเฮ้เฮ้ฮ่าฮ่าเสร็จจากกันมันเศร้าตรงไหนที่จะร้องอย่างนี้ร้องครับตีสักมังกรดีกว่ามันยังเจ็บปวดหน่อยกำลังราบรื่นนะเรื่องคลุมถุงชนของเราเนี่ยกำลังสนุกสนานเดี๋ยวดูคุณโป้งว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นนี่ขนาดไม่คลุมถุงยังไม่ชนยังหน้าไปขนาดนี้เลยไม่ใช่คลุมถุงแล้ววิ่งชนคลุมถุงชนหมายว่า อะไรปิดกั้นไม่ให้ลูกชายไปชอบกับคนนี้ไม่ให้ลูกสาวไปแต่งกับคนโน้นเอาอย่างใจผู้ใหญ่บังคับให้ต้องแต่งกันใช่คนเมื่อก่อนเขาอย่างนี้โบราณโบราณเขาอย่างนี้เดี๋ยวดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับสบายไหมคะโอ้ยไม่มีอะไรจะสบายเท่านี้อีกเลยนี่รู้ไหมพี่ทองมีน้องใหญ่ที่เป็นเหมือนแมลงทับโอ้ทำไมเลยจ๊ะจะได้สตาร์ไปดูเล่นเล่นถึงตายเลยเหรอเอ้ยโน่นแหละนกเขาครูจุ๊บจุ๊บครูเสีย
เดี๋ยวเดี๋ยวแม่น้องพี่ร้องทำไมพี่ไม่ใช่นกขาวพี่นกตะกลุ่มตลกตลกอยู่เรื่อยๆในวันที่13 14 15เดือนหน้านะครับ3วัน3คืนพวกเราชาวคณะลิเกสังหรณ์ว่าจะมีงานนะครับนี่กูไปนั่งที่เก่าดีกว่าไหมผมรำคาญคุณโฆษณางานคุณมากเลยเนี่ยแหมเบลิเกไม่ประกาศงานมันน่าเกลียดนะโอเคดิพี่จำได้ไหมจำไม่ได้ค่ะยังไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรเลยทั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ยน้องจำได้ไหมกี่ครั้ง อะไรกี่ครั้งพี่พูดอะไรอ่ะอายคนอื่นเขาบ้างไหมเนี่ยพูดออกมาได้ยังไงกี่ครั้งพี่จะจูบไปกี่ครั้งพูดดีๆสิคะน้องคนคิดว่าพี่พูดดีแต่สมองน้องคิดไม่ดีไปเองมากกว่ามั้งเนี่ยตอนนี้น้องตกต้องเป็นทาสของหัวใจของพี่แล้วพี่อย่าทิ้งน้องนะไม่ทิ้งหรอกพี่บอกแล้วไงว่าผู้ชายหน้าตาอย่างพี่เนี่ยถ้ามองเผินๆอาจจะไม่รู้สึกว่าพี่เป็นยังไงแต่ขอพูดได้เต็มปากเลยว่าหน้าตาไม่สำคัญแต่ถ้าความหวานนั้นคมชัดลึกชายอะไรอ่ะกินใจขนาดนี้กินแค่ใจนะคะอย่ามากินไส้กินอะไรหนูไม่ได้นะคะก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ตกลงเป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วอุ้ยนี่ก็ดึกแล้วล่ะนอนเถอะเอานะถ้าง่วงนอนเดี๋ยวพี่จะร้องเพลงกล่อมพี่นอนโอเคไหมได้ค่ะเผื่อมาทางนี้ด้วยนะคะจ้านอนเถิดน้องนอนอย่ามัวอาวรอะไรใจวันมองฟ้าคืนนี้ไม่มีดวงจันทร์จะกล่อมจอมฝันด้วยเพลงชาวนาจะกล่อมจอมฝันด้วยเพลงชาวนาฮ่าเอาฮ่าให้อะไรคะมันต่อทำไมเลยเมื่อไหร่จะได้นอนแล้วน้องก็เพลงนี้หนูชอบนะคะมันไม่ได้ค่ะคุณพี่ขาเอาเพลงเปลี่ยนได้ไหมคะเอาเพลงที่เกี่ยวกับบรรยากาศดีๆเห็นทุ่งหญ้าเห็นวัวเห็นควายได้ไหมคะโลเคชั่นที่แบบว่าชนบทเลยโลเคชั่นจะได้อะไรครับท่านผู้ชมไม่นะครับคือเข้าใจพูดนะโลเคชั่นผมนักเรียนน้องครับอย่างสภาพคุณน่ะโลชั่นให้ได้ก่อนเถอะเดี๋ยวตัดเงินเดือนอะไรปุ๊บขอโทษครับเมื่อกี้ผมจะกัดตั้งแต่ทีแรกแล้วมีการจูบคุณด้วยใช่ไหมฮะตายถ้าเป็นผมนะจะจูบคุณเนี่ยผมเอาปากไปทิ่มท่อไอเสียดีกว่าครับพี่ครับทำไมไม่ลืมตาคุยกับหนูล่ะหน้าอยู่นี่จะน้องเอาเพลงบรรยากาศเห็นทุ่งหญ้าเห็นท้องทุ่งวิวชนบทเอาแบบเห็นวัวเห็นควายบ้างไหมบ้างค่ะโอเคเราชาวนาอยู่กับควายพอเสร็จงานไทยเราจูงฝูงควายเข้าบ้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะจะเฮ้ยทำไมแล้วน้องก็เพลงพี่มันปลุกใจขนาดนี้ทนไม่ไหวแล้วค่ะมันก็ไม่ได้อีกละค่ะเพลงนี้เอาใหม่ค่ะเปลี่ยนเป็นเพลงที่เห็นสายน้ำน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาเอาแบบนั้นได้ไหมเห็นตัวปลาแหวกว่ายกันตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กเออแบบลำคลองลำน้ำอะไรอย่างนี้อย่างนั้นเลยเมื่อกี้กลางทุ่งมันร้อนค่ะเลยเพลงนี้เตรียมนอนเลยน้องเย็นๆสบายๆค่ะบ้านน้องอยู่ฝั่งตะโนนบ้านพี่อยู่ฝั่งตะนี้หัวสะพานชนกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีมามามาสิข้ามคลองรักกันรักกันพี่ทนว่ายน้ำข้ามคลองข้ามคลองข้ามคลองด้วยความห่างไกลรักกันปากรักพี่ว่ายข้ามมาด้วยความเต็มใจเอาความรักมาให้ขวัญใจด้วยความร้องดีเฮ้ย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 ก่อนบ่ายคลายเครียดเมื่อไหร่จะได้นอนเนี่ยเธอจ๋าทำไมก็พี่ร้องเพลงอะไรของพี่เนี่ยมันต้องเพลงก็เจ้าแบบน้ำมีปลาแปลกว่ายหรือเหรอเอาแบบหลับเลยแล้วกันเอ๊ะอุ๊ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยโอ้ยไงเอาแล้วเอาแล้วมาเอาแล้วเป็นยังไงล่ะเพื่อนเอ๋ยที่แกนั้นเคยว่าฉันแกก็ผิดสัญญาเหมือนกันจะว่าแต่ฉันก็ไม่ได้แกผิดสัญญา
กว่าฉันขอให้ยิ่งกว่าอันเป็นไปโอ้ยจบแล้วนี่เป็นอะไรกันฮะท่านคะมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เจ้าคิดก็ได้มันจะไม่เป็นได้ไงมันกอดกันเป็นตุ๊กแกเลยเห็นมั้ยมันอาจจะไม่ใช่คนมันอาจจะเป็นผีมาอำลูกเราก็ได้เจ้าอย่าเพิ่งใจร้อนเพื่อนรักให้เราเจรจาตะหวยถามดูก่อนว่ามันใครไม่น่าเชื่อลูกพ่ออะไรครับพ่อเจ้าอสูรกายตัวนี้มันเป็นใครไม่นะครับคุณพ่อไปอามเขาเขาลิเกต่างวงคุณพ่อคะลูกผิดไปแล้วบัดนี้ลูกบัดนี้ลูกตกท้องเป็นเมียของพี่เป็นเมียเหรอไอ้ท่านคะใจเย็นๆนะคะเข้ามาทำไมขอทีไม่ใช่กันนายท่านคือจะมาขอร้องคือแกดูแลลูกสาวฉันยังไงจริงๆแล้วรู้ถึงไหนอายถึงนั่นลูกพ่อทำไมเจ้าไม่ลงพวกสิงสาราสัตว์ดูก่อนนี่หนูต้องมีผัวสิครับพ่อคะใจเย็นๆนะคะนายท่านมันเกิดอะไรขึ้นจุ๊บจิ๊บก็พยายามแล้วพยายามห้ามแล้วไม่ให้เขารักกันแต่ดูสิคะของเขาแรงจริงๆมันห้ามความรักไม่ได้นะคะนายท่านความรักมันเป็นสิ่งถูกต้องเห็นใจในความรักของเราแต่คะพี่คะพูดกับพ่อสิเจ้าพูดภาษามนุษย์ได้คุณพ่อครับคือยังไงก็แล้วแต่ฉันไม่ใช่พ่อแกผมได้เสียกันแล้วครับได้เสียกันแล้วนี่ถ้าลูกออกหลานเราจะต้องออกมาเป็นไข่ก่อนแน่ๆไม่ต้องพูดมากเลยเพื่อนรักแกเคลียร์ให้จบนะทำไมงั้นทรัพย์สมบัติของแกจะต้องถูกยึดไปเป็นของฉันเพื่อนรักรู้ไปถึงไหนอายถึงนั่นดูสิเอานกเขาแมวง่วงนอนมาเป็นลูกเขยเดี๋ยวลูกสาวฉันเนี่ยฉันใส่ตะกร้าล้างน้ำก็ได้พี่ไม่ได้ไว้ไม่เอาไว้ที่ลูกชายข้าแกยังไม่ยอมเนี่ยลูกสาวเองมีผัวจะใส่ตะกร้าล้างน้ำไหมลูกชายข้าเฮ้ยเป็นไปไม่ได้ impossible ฉันขอใช้เวลาสองชั่วโมงฉันจะกล่อมลูกฉันลูกพ่อมีสัญญากับเพื่อนเอาไว้เจ้าอายุครบ20จะต้องไปแต่งงานกับลูกชายเขาไปแต่งงานนะลูกนะหนูก็มีสัญญากับพี่เขาพี่ก็ให้สัญญากับหนูเธอบอกว่าถ้าหนูแต่งงานกับเขาเขาจะให้ชีวิตอมตะกับหนูนี่จะต้องมีการถ่ายเลือดกันหรือไงมันไม่เกิน 3-4 วันมันจะต้องพาเจ้าไปซื้อทาวน์เฮาส์ในนรกเนี่ยจะว่าผัวหนูเลยค่ะกลับไปแต่งงานเหลือ1ชั่วโมงละไม่ต้อง1ชั่วโมงหรอกพ่ออุ้ยโลกไม่ครับคุยกันมาแล้วฉันก็เห็นอยู่กับตาฉันรู้เรื่องหมดแล้วในเมื่อเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เขาก็มีครอบครัวของเขาแล้วฉันก็มีครอบครัวของฉันแล้วฉะนั้นยกเลิกการแต่งงานไปได้สิยกเลิกก็ยกเลิกสิดีนะว่าฉันได้ผัวซะก่อนสารลูกอย่างเธอนั่นแหละทำไมดูตัวเองซะบ้างดูตัวเองซะบ้างความหล่อของเธอเนี่ยยังไม่ได้คิ้วข้างหนึ่งของเขาเลยตนใดสินใจให้เจ้าพูดแบบนี้สำราญเจ้าอาจจะเข้าใจผิดอย่าพูดเลยท่านลุงอันนี้ไม่ใช่สามีเขามันเป็นข้างคาวแม่ไก่ที่มาก่อบ้านลุงไม่ต้องมาปกป้องอะไรให้ลูกสาวลุงทั้งสิ้นลุงก็ผิดฉันยอมรับว่าฉันทำผิดแต่ในว่าฉันผิดแล้วเนี่ยให้อภัยกันไม่ได้ใช่เหรอต่างคนต่างเจ้ากันไปอ่ะเรื่องมันเลยเถิดมาถึงขั้นนี้แล้วมันก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละไอ้ขั้นว่าเราจะคลุมถุงชนเนี่ยมันก็ดูกะไรอยู่นะเพื่อนนะนี่ท่านพ่อฮะอย่างเงี้ยฉันต้องกระจายข่าวไปให้เพื่อนๆฉันรู้ด้วยนะพ่อว่าฉันน่ะจะแต่งงานกับสกาวดาวเขาแล้วอุ้ยอย่าไปประกาศค่ะเดี๋ยวจะอะไรถ้าดูหน้าตาทั้งผัวทั้งเมียที่ห่างกันนี่อย่าเลยจ้าเตรียมไว้ก่อนพี่สำรานมีอะไรจ้าสกาวดาวถ้าเกิดว่าพี่อยากจะเปลี่ยนใจขึ้นมาฉันก็ให้โอกาสนะจ๊ะพอดูจากคู่มั่นของพี่แล้วอะดูสิฉันน่ะเทียบอะไรกับเขาไม่ได้เลยสะเอิบมาใส่สีส้มเหมือนลูกหรอกหรือจะลองอย่างนี้ก่อนไหมเอายังไงลองสลับคู่ดูสลับคู่ถ้าอยู่กันได้ก็ให้มันสลับกันไปไอ้อย่างนี้ลูกฉันน่ะ
พอจะรับลูกชายแกได้แต่ว่าลูกลูกชายแกจะรับลูกสาวฉันได้หรือเปล่าอย่าพลากเราจากกันโอเคแล้วกันพ่อท่านลุงครับถ้าอย่างนั้นน่ะขอให้เป็นความสมัครใจของเราทั้งสองคนได้ไหมจริงๆพ่อก็ละอายใจเหมือนกันไอ้ที่จะไปคลุมถุงชนให้เจ้ามาแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักเราว่าเด็กมันรักของมันตามใจผู้อยู่สารอู่ตามใจผู้นอนนะเพื่อนนะโบราณเขาได้กล่าวไว้ปลูกบ้านต้องตามใจผู้อยู่ถ้าทอดกับปลาทูต้องตามใจกระทะใช่หรือเปล่าเอาอย่างนี้แกถามลูกแกแล้วกันว่าจะแต่งงานกับลูกฉันหรือว่าจะแต่งงานกับสกาวดาวไอ้คำหนึ่งคำสุดท้ายลูกจะแต่งงานกับใครระหว่างมันกับคุณหนูคนนี้ทำไมเรียกลูกฉันมันอ่ะนี่ถึงยังไงก็แล้วแต่ฉันก็มีอะไรกับเขาแล้วฉันต้องรับผิดชอบความเป็นลูกผู้ชายฉันยังมีนะพ่อโอเคเข้าใจหลานรักลูกพ่อพ่อไม่ต้องพูดหรอกค่ะไม่บอกให้พ่อตรงๆว่าถ้าแต่งงานกันแล้วต้องย้ายครอบครัวอพยพไปอยู่ที่อื่นอย่ามาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกับพ่อแล้วหนูคิดไว้ก่อนแล้วค่ะสภาพอย่างเงี้ยไปอยู่ในหมู่บ้านนะเขาไม่ย้ายบ้านหนีก็ทั้งหมู่บ้านหรอคะแล้วเจ้าต้องสัญญานะว่าจะดูแลลูกข้าไปตลอดแล้วไปติดต่อหมู่บ้านอื่นหรือยังว่าเขายอมให้อยู่หรือเปล่าแล้วแต่ท่านลุงกับท่านพ่อกันแล้วกันเห็นควรหรือไม่ควรนี้สัญญาที่เราสัญญากันไว้ก็ถือว่าเป็นโมฆะเราก็ได้แต่งงานให้พร้อมกันไปสองคู่เอาอย่างนี้ได้ข่าวมาว่าเจ้าก็จะแต่งเหมือนกันไม่ใช่เหรอค่ะด้วยสามคู่สองคู่สามคู่สามคู่นี่สี่คู่คู่ที่สี่เอ็งตกลงให้เรียบร้อยไอ้เผือกแล้วตกลงกันกลางทางว่าเรารักกันแล้วมาจะแต่งกันแล้วไอ้การของคนจะแต่งกันไหมล่ะไอ้การคุมถุงชนเนี่ยนะมันไม่ดีเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขารักกันก็ปล่อยเขาไปจะมาบังคับลูกไม่ได้หรอกแต่ว่าไอ้รถซีดีกับไอ้รถไอติมเนี่ยนะจริงๆจริงๆแล้วมันไม่ได้ชนกันมันเป็นรถขายเสื้อของใครนะแกอย่าบอกนะว่ารถขายเสื้อไปชนกันรถเฉากล้วยทำสาไม่พูดอะไรแล้วไม่เกี่ยวแล้วกะไม่บอกใครกลัวพวกแกอำเลยเนี่ยมันรู้ได้ไงว่าเราขายเฉากล้วยโอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวจัดพิธีมั่นกันไว้ก่อนเลยนะแล้วไปแต่งกันที่หลังสังสรรค์กันสนุกสนานดีใจแทนพี่สาวแต่งงานเป็นเพื่อนI'm sorry.